โอเคอ้าวแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยก็อยู่ในรายการ Sit to Play นะฮะจริงๆรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ผมเอาไว้แบบลงพวกเกมอะไรอย่างงี้แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้มันจะเป็นการรีวิวของเล่นฮะก็เลยเอารายการนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็แบบเป็นเรื่องของการเล่นเหมือนกันนะโดยของที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งนี้ครับนี่ Pastolo X Toy Taxi ครับเดี๋ยวให้ดูหลายๆด้านนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบที่อยู่จัดส่งนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นแบบคอนเฟิร์มจากของคาแรคตี้นะครับอันนี้นอกสคริปต์ไม่ใช่ของเธออันนี้คือมงคลครับมงคลเป็นแมวดื้อใช่ไหมดื้อปะดื้อปะอะไรวะเนี่ยส่วนฝั่งตรงข้ามที่เป็นที่อยู่ก็จะเป็นเขียนว่า thank you ไอ้พวกลิงข้าสัญญาจะเฝ้าบ้านและไล่ผีให้ถ้ามันไม่ดุเกินไปนะก็เป็นรูปไพ่สวนนะครับนี่อันนี้เนี่ยผมพรีออเดอร์ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ฐานทองหรือเปล่าแต่คงไม่ได้หรอกฐานทองมันจะเป็นของลิมิเต็ดนะครับก็คือมันจะสุ่มนะฮะเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันอยากรีวิวด้วยเหรออยากทำด้วยเหรอนี่ฮะก็แกะออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นกล่องเป็นบับเบิ้ลนะฮะแล้วก็มีกล่องอยู่นะครับแล้วก็จะดึงขึ้นมาเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นกล่องเปล่าแล้วนะครับก็จะวางไว้ไม่ให้แมวเล่นนะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วฟิกเกอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่แบบมีขนนะฮะแล้วก็ดื้อด้วยนะครับแล้วแบบฟิกเกอร์ตัวเนี้ยเวลาเจ้าของนอนเนี่ยก็ชอบมากวนนะครับมากัดดีนบ้างอะไรบ้างสเปเชียลมากๆนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดฟิกเกอร์ตัวเนี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะของเฟอร์นะครับนุ่มๆแล้วก็ตรงคอจะมีป้ายเขียนลงไปร้องได้แล้วนะครับนอกเรื่องมาเยอะแล้วนี่นะครับก็คือจะเป็นกล่องของ Galaxy ผมจะแกะบับเบิ้ลออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใบพรีออเดอร์นะครับมาถึงของสำคัญของเรากันแล้วนะครับก็คือตัวโมเดลนั่นเองดูฝากล่องก่อนแล้วกันนี่คือฝากล่องครับนี่คือตรงท้ายไม่มีอะไรนี่จะเป็นฝั่งของหน้าปกกล่องครับก็จะเป็นรูปพระอิศวรกับน้ำแดงของเขานะฮะเห็นว่ายินดีด้วยพระอิศวรก็ตัวหนึ่งนะครับส่วนด้านต่อมาก็จะเป็นแบบเหมือนสตอรี่บอร์ดจากแอนิเมชันของพาสโลนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนนทบพระอิศวรนะตอนนั่นแหละตอนนนทบแบบนนทบโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นได้หลอกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบวิมานพระอิศวรเหมือนซีนในการ์ตูนนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นแบบตัวโมเดลซึ่งตรงนี้ก็จะเขียนว่าแบบมองไปไว้อะไรข้างกองกูประมาณนี้นะครับส่วนด้านที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นพระอิศวรแล้วก็แบบนั่นจะเป็นลายมือของพัสโลครับบูชาสิวะพระอิศวรที่1ใน3โลกนะฮะโอเคมาเปิดดูข้างในกันดีกว่าครับโหกล่องแข็งนะฮะกล่องดีอ่ะป่ะนี่คือการ์ดนะครับเป็นบัตรเซอร์ติฟายนะครับแล้วก็มีลายเซ็นพัสโลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมายเลขของออเดอร์นะครับข้างหน้าก็เป็นรูปพระอิศวรคิวนะครับเฮ้ okay, เรามาแกะกันดีกว่านี่ก็คือโมเดลพระอิศวรของเรานะครับเราจะมาแกะกันนะครับโอเคนี่ไม่ใช่ฐานทองนะครับเป็นฐานสีปกตินะครับเดี๋ยวผมคงซื้อตู้มาใส่แหละก็เดี๋ยวให้ดูดีเทลนะฮะฐานก็จะเป็นแบบสตอรี่ในแอนิเมชันของเขานะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะและข้างใต้ฐานก็จะเป็นแบบรายละเอียดต่างๆบาบาๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแกะกล่องรีวิวโมเดล Toy Galaxy X Pastolo พระอิศวรของเรานะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนก่อนใครครับและใครคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยฮะสำหรับวันนี้พวกเรา Sit to See Movie Fanpage กับรายการ Sit to Play ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยพวกแกกดซับกันด้วยอู้มอย